ไปต่อกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเลขาสมช.ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่เปลี่ยนแปลงกำหนดการที่จะเยือนมาเลเซียเพื่อพูดคุยสันติภาพในวันที่1ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนติดตามกับคุณพิษณุแป้นวงนะครับรายงานสดมาจากที่นั่นครับเชิญครับครับคุณรณพพครับขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเพิ่งเข้ารับหน้าที่ใหม่และก็ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับด้วยการไปรับข้อร้องเรียนจากชาวสวนยางครับนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันที่1ธันวาคมว่ายังคงยืนยันเวลาเดิมไม่มีการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ปฏิเสธข่าวที่ระบุว่าทางการมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกจะไม่เปิดการเจรจาพูดคุยสันติภาพกับรัฐบาลชุดนี้โดยจะรอจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าไม่มีการส่งสัญญาณเรื่องดังกล่าวมาจากมาเลเซียส่วนความเคลื่อนไหวในเรื่องการแจกใบปลิวและต่อต้านของกลุ่มนักตามพื้นที่ต่างๆหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ติดตามความเคลื่อนไหวแต่เป็นหน้าที่ของศูนย์บริหารความมั่นคงแบบบูรณาการซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักขณะเดียวกันทางด้านของนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหลังเข้ารับตำแหน่งก็ได้ไปรับหนังสือจากแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางโดยเสนอให้รัฐบาลปฏิรูปยางพาราทั้งระบบซึ่งนับเป็นจุดประสงค์เดียวกันโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในอนาคตอย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลได้ทำข้อตกลงร่วมกับไตรภาคีคือไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากนี้ยังมีเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมเป็น7ประเทศเพื่อกำหนดราคาตลาดยางพาราเพราะถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่โดยหวังที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นใน18เดือนข้างหน้าโดยรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันให้ราคายาง60บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเร่งจ่ายเงินชดเชยไร่ละ 1,000 บาทให้ครบ 8,700 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 8,700 ล้านบาทให้ครบโดยเร็วที่สุดซึ่งเรื่องของราคายางพารานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาให้กับทางด้านของเกษตรกรครับคุณรณพพครับ